สวัสดีครับป้าหนึ่งครับวันนี้ยังมีของมารีวิวเหมือนเดิมจากเมื่อวานก็คือเป็นรังไม่ใช่รังมดเป็นมดที่สั่งมาครับเป็นมดตารางต้องขี้เถ้าแล้วก็อื่นก็มาแกะกันก็ตื่นอุปกรณ์คือบ้านคือเมืองใช้ทุกครั้งเลยบับเบิ้ลกันกระแทกชมพูสุดโปรดอันนี้ข้างในไม่น่ามีอะไรนะไม่มีเล่นสนุกมากบับเบิ้ลครับชิปเอาขึ้นมาลงนี
็จะเอาน้ำหวานมาแปะไว้ที่สำลีตรงนี้แล้วเดี๋ยวสักพักสำลีก็จะขึ้นลาอันนี้มีร่องรอยหนอนนกด้วยถ้าทางก่อนหน้าเขาจะให้มาวางส่งแต่แปลกมากมันเขาไม่รู้ว่าโดนย้ายมาเลยดูไม่ตกใจไม่วิ่งเลยแล้วเดี๋ยวเวลาเราย้ายรังไปไออันนั้นที่ที่เรารีวิวไปครั้งที่แล้วก็เทรังมานิดนึงแล้วก็เปิดไฟฉายจ่อมันเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมดไม่ค่อยชอบแสงสว่างก็เหมือนคล้ายๆกลัวแสงแต่ก็ไม่ขนาดนั้นแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้พูดเลยตรงนี้มันก็จะมีน้ำอยู่ตรงนี้เพื่อให้ความชื้นแล้วก็เหมือนให้มดกินน้ำประมาณนั้นแหละแต่เวลาน้ำหมดเมื่อไหร่เราทดลองก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราเอามดออกจากตรงนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนน้ำไม่ได้ยกเว้นว่าจะเปลี่ยนหลอดทดลองเปลี่ยนบ้านให้มันเลยแต่ว่ากว่าจะหมดอีกเป็นปีก็คือเราน่าจะย้ายรังก่อนนี่รังเก่าอันนี้ได้ผ่านการตกแต่งมานิดหน่อยแต่ยังดูไม่ชัวร์เท่าไหร่แต่ตอนที่มันมีประชากรมากขึ้นอ่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเริ่มเยอะแล้วควรจะย้ายแล้วแหละเดี๋ยวก็เอามาใส่เองพอเราเข้าไปในอาเวอร์แล้วก็เปิดฝาแล้วก็เอียงมานิดนึงแล้วก็เปิดไฟฉายแล้วก็รอให้เขาย้ายรังเสร็จเขาจะลงไปอยู่ในรูอันนี้เปิดไปไว้ช่องนึงเพราะว่าอันนี้มันรู้สึกจะเล็กไปหน่อยเดี๋ยวน่าจะเลี้ยงในหลอดทดลองอีกสักเดือนหนึ่งหรือว่าครึ่งเดือนก็ได้แล้วก็ปล่อยตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนปล่อยก็จะเอามาให้ดูค่ะแล้วก็อันนี้มีนวัตกรรมใหม่ด้วยใส่โทรมิเตอร์ลงไปซื้อมาจาก 13,000 เลยโทรมิเตอร์อันจิ๋วอันนี้วางไว้ก่อนเหมือนเขามาเอาน้ำตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าเขาเอาอะไรไปแปะเหมือนเป็นอาหารเก่าอันนี้มีไข่มีดักแด้ด้วยตัวนึงแต่ผมแยกไข่กับตัวอ่อนไม่ออกจำไม่ได้มันต่างอันนี้ลืมบอกไปนางพญาเป็นนางพญามันจะมี2แบบมดทุกชนิดเลยก็คือเป็นมดทุกชนิดก็คือมดแต่ละตัวหรือว่าแต่ละชนิดก็จะมีนางพญาแตกต่างกันก็คือนางพญามี2แบบก็คือแบบที่1ก็คือซีรีเป็นเหมือนสารอาหารครบในร่างกายแล้วเวลาเขาออกไข่ให้กำเนิดว่างานตัวแรกก็ไม่ต้องให้อาหารจนกว่าบางงานตัวแรกจะเกิดจอดมันยอดมากเวลาให้ความชื้นมันก็จะเติมน้ำเอาดอกเปิดแย่ลงไปแล้วก็บีบน้ำใส่แล้วความชื้นก็จะระเหยผ่านมุ้งหรืออะไรก็ไม่รู้ตรงนี้แล้วก็เข้าไปในหลังแต่ว่าเราก็จะต้องซื้อแทงน้ำเพิ่มแทงน้ำมดก็เดี๋ยวเอารูปให้ดูมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแทงน้ำที่คนกินทั่วไปก็มาวางปึ๊บตรงนี้แล้วมดก็จะมากินค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเลี้ยงมดโดยเฉพาะในหลอดทดลองก็ต้องระวังหลอดกิ่งหาอะไรมาบังอย่างอันนี้แต่ว่าอันนี้มันใหญ่ไปมันเล็กไปนิดนึงก็ใส่ไม่ได้ถ้าใส่ได้ก็คือเอาหลอดมาสอดแล้วก็วางแต่ว่าอันนี้มันใส่ไม่ได้ก็เลยต้องหาอะไรอย่างอื่นมาขั้นไม่ให้หลอดมันเพราะถ้าหลอดกิ่งตกแตกมดก็จะหนีออกมาแล้วก็เกิดปัญหาอย่างนี้ก็คือถ้าหลอดกิ่ง
ก็จะอาจจะตายได้ถ้าเช่นฉะนั้นเวลาเราเลี้ยงในหลอดทดลองกินได้เพราะมันกลมกล่อมแล้วก็อย่าไปสัมผัสมันมากเดี๋ยวมันตกใจอีกอย่างนึงเวลานางพญาวางไข่เราก็จะเอาอันนี้มาปิดแบบนี้หรือว่าจะเอาฟอยล์เอากระดาษมาปิดก็ได้เพราะให้ความมืดเพราะว่านางพญาเขาชอบที่มืดๆนิดนึงเหมือนเขาอยู่ในหลังเขาจะได้ความสงบแล้วเขาก็จะวางไข่แต่ว่าถ้าเขามีมดงานแล้วก็ไม่จำเป็นมากหรือว่าถ้าเราจะย้ายหลังจากหลอดทดลองไปหลอดทดลองอีกอันนึงแล้วก็เอาฟอยล์มาคุมหลอดทดลองอีกอันนึงแล้วก็เอาไฟฉายส่องหลอดทดลองอันนี้มดมันก็จะเหมือนตื่นแสงแล้วเขาจะวิ่งไปกลางฟ้าอีกหลังนึงมันคือหัวมันถือเอียงไปนิดนึงต้องระวังเรื่องมดตารางคอมพิวเตอร์ก็มีประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอีกทีว่าจะเป็นเขาเอาลงไปในรังหรือว่าเขามีพฤติกรรมแปลกๆเวลาให้อาหารอะไรแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเรือใบมาทำคลิปพวกอันนี้แบบนี้มากกว่าเพราะว่าหาคลิปก็เลยจะมาทำคลิปอยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็ประมาณนี้แล้วก็เรื่องมดถ้ามีใครมีความรู้หรือว่าเลี้ยงมาก่อนปั้นเลี้ยงมานานแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีอะไรเพิ่มเติมปั้นก็บอกได้เพราะปั้นก็เริ่มเลี้ยงมดได้ไม่นานแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงมานานแล้วด้วยก็เลยจะไม่ค่อยมีความรู้มากเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเดี๋ยวพอโควิดหายเดี๋ยวปั้นจะไปหามดเองจะพยายามหามดกับพ่อแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปด้วยแล้วประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายกินทั่วไปก็มาบางปึ๊บตรงนี้แล้วมดก็จะมากินน้ำจากแทงน้ำ